จาะกลยุทธ์แอร์เอเชียกำไรหุ้น AAV โต 400% ครับแอร์เอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมสายการบินนะครับกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันทำให้แอร์เอเชียเนี่ยเขามีต้นทุนในการบริหารจัดการค่อนข้างต่ำครับแล้ววันนี้เองเนี่ยแอร์เอเชียถือว่ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ของสายการบินให้มีต้นทุนที่น้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับก็ต้องบอกว่าแอร์เอเชียเนี่ยมันเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปิดเมืองนะครับเพราะว่าแอร์เอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำนะครับบริษัทของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อตั้งมาจากในประเทศมาเลเซียแล้วก็ก่อตั้งขึ้นในปี1993นะครับ CEO ของแอร์เอเชียผู้ก่อตั้งของเขาเนี่ยก็คือโทนี่เฟอร์นันเดสนะครับคนนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับริชาร์ดแบรนสันที่ก่อตั้ง Virgin Air ด้วยนะครับบริษัทเนี่ยเขาเริ่มดำเนินการในปี2539นะครับแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยก็กลายเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยเครือข่ายจุดหมายปลายทางที่เขามีมากกว่า165เมืองใน25ประเทศครับแอร์เอเชียเนี่ยดำเนินการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักนะครับโดยที่เขามีศูนย์กลางอยู่ที่ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียครับแล้วก็จะมีศูนย์กลางท่าอากาศยานรองอีกประมาณ 2-3 แห่งในเมืองอื่นๆนะครับเช่นกรุงเทพหรือว่าจาการ์ตาหุ้นของ AAV เนี่ยมีรายได้อยู่ที่ 12,498 ล้านบาทนะครับโต 481% จาก 2,152 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันในปี2564ที่ผ่านมานะครับนอกจากรายได้ของเขาที่มันเติบโต 481% จากการที่คนเราเนี่ยแห่ไปจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ท่องเที่ยวกันในไตรมาสที่ผ่านมานะครับ Air Asia ให้บริการผู้โดยสารไป4ล้านคนนะครับจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยที่มีคนใช้บริการ Air Asia แค่เพียง1.5 ล้านคนเท่านั้นแปลว่าปีนึงเนี่ยแอร์เอเชียประเทศไทยเนี่ยมีให้บริการผู้โดยสารสูงถึง16ล้านคนเลยทีเดียวครับซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งนะครับที่ทำให้แอร์เอเชียเขาประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนรู้กันดีว่าแอร์เอเชียเป็นสายการบินที่มีมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มข้นมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นนอกจากการประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยยังเป็นรูปแบบการบริการที่อาจจะไม่ได้หรูหรานะครับแต่ว่าเขาเน้นส่งมอบคุณค่าการบริการโดยที่เน้นไปที่การเดินทางโดยเฉพาะนะครับก็คือการเดินทางจากจุด A ไปจุด B เนี่ยจะต้องตรงเวลาแล้วก็มีความปลอดภัยครับ Air Asia เนี่ยเขายังมีการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อปรับปรุงดำเนินงานคุณสมบัติด้านต่างๆนะครับเช่นการจองออนไลน์การเช็คอินผ่านมือถือการทำระบบชำระเงินดิจิทัลการทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ Air Asia เนี่ยเขามีต้นทุนในการบริหารจัดการค่อนข้างต่ำครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้คนเลยเราสามารถที่จะจองออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้เช็คอินก็เช็คอินผ่านมือถือนะครับชำระเงินก็ผ่านดิจิตอลนะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างกับสายการบินที่เขาเป็นทรีดิชันนอลหรือว่าสายการบินดั้งเดิมนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องไปที่เคาน์เตอร์สายการบินหรืออาจจะต้องไปที่ออฟฟิศขายตั๋วนะครับว่าถึงจะสามารถขายตั๋วให้เราได้แต่ณวันนี้เองเนี่ยแอร์เอเชียถือว่ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ของสายการบินให้มีต้นทุนที่น้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแอร์เอเชียเนี่ยเขายังมีการขยายธุรกิจนะครับนอกเหนือจากธุรกิจหลักที่เป็นธุรกิจสายการบินก็มุ่งหน้าไปอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นตอนนี้เริ่มมีอีคอมเมิร์ซมีบริการทางการเงินแล้วก็ยังมีการสร้างความร่วมมือกับบริษัทอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมตัวแทนให้เช่ารถหรือว่านำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมการใช้งานของลูกค้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยแอร์เอเชียถือว่าเป็นบริษัทที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมการบินในเอเชียด้วยการทำให้การเดินทางทางอากาศเนี่ยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นแล้วก็มีราคาที่ย่อมเยาสำหรับคนในวงกว้างนะครับกลยุทธ์หลักๆของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่สักประมาณ6ข้อด้วยกันนะครับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับ Air Asia ใช้เครื่องบินแค่ประเภทเดียวครับสังเกตไหมครับว่าเวลาเราไปขึ้น Air Asia เนี่ยเครื่องบินของ Air Asia ทุกลำเนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยซึ่งถ้าเราไปสายการบินอื่นเนี่ยมันอาจจะมีเครื่องบินหลายแบบนะครับสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าแอร์เอเชียเนี่ยเขาต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายครับในการที่จะบำรุงรักษาเครื่องบินประหยัดค่าใช้จ่ายในการเทรนพนักงานเพราะถ้าเกิดเขามีเครื่องบินเพียงแค่รูปแบบเดียวโมเดลเดียวรุ่นเดียวเนี่ยเขาก็เทรนเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับการบำรุงรักษาก็บำรุงรักษาแบบเดียวนะครับชิ้นส่วนอะไรที่เขาจะต้องสต็อกของไว้ก็ทำแค่อย่างเดียวนะครับมันก็จะทำให้ต้นทุนในการบริหารจัดการของเขาเนี่ยมันลดลงนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยเวลาเขาสั่งซื้อเครื่องบินเนี่ยถ้าเขาสั่งซื้อเครื่องบินโมเดลเดียวเป็นจำนวนมากๆเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับส่วนลดจากผู้ผลิตเครื่องบินมากขึ้นด้วยเพราะจะทำให้เขาเนี่ยสามารถจะซื้อเครื่องบินได้ในราคาที่ถูกลงครับ
ข้อที่2นะครับเขามีบริการที่เรียบง่ายครับจะเห็นว่า Air Asia เนี่ยนะจะไม่ได้มีบริการที่เรียกว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าหรือเป็นพรีเมียมนะฮะไม่ได้มีเล้าหรูหราไม่ได้มีการเสิร์ฟอาหารอะไรเลยนะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาต้องการทำให้การเดินทางทางอากาศมันง่ายฮะก็คือเขาโฟกัสอยู่แค่การเดินทางครับคือการขึ้นเครื่องบินจากจุด A ไปจุด B ให้ถึงตรงตามเวลาอย่างปลอดภัย period แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าผู้โดยสารเนี่ยจะจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยนะเฉพาะค่าขนส่งเท่านั้นและถ้าเกิดผู้โดยสารต้องการบริการอย่างอื่นเนี่ยก็แค่จ่ายเพิ่มเติมเข้าไปเช่นต้องการอาหารต้องการน้ำหนักสัมภาระเพิ่มหรือว่าต้องการที่จะเลือกที่นั่งอันนี้เป็นจุดที่ผู้โดยสารสามารถที่จะเพิ่มเองได้ถ้าคุณต้องการบริการเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ Air Asia เขาเรียกได้ว่าปฏิวัติวงการเลยนะครับเขาถือเป็นสายการบินเจ้าแรกๆนะครับที่ไม่ต้องใช้ตั๋วโดยสารในการขึ้นเครื่องบินครับคือคุณสามารถที่จะจองตั๋วโดยสารออนไลน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คอินออนไลน์ได้แล้วก็เวลาเดินเครื่องบินก็แค่โชว์บัตรประชาชนเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะขึ้นได้เลยทุกอย่างอยู่ในแอปหมดข้อที่3นะครับ Air Asia มีการขายตั๋วแบบขายตรงครับคือไม่ได้มีการขายผ่านเอเจนซี่ไม่ได้มีการขายผ่านทัวร์ทุกคนที่จะซื้อตั๋วของ Air Asia เนี่ยสามารถที่จะพุ่งตรงไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ Air Asia แล้วก็แอปพลิเคชันของ Air Asia นะครับเวลาเขาทำโปรโมชั่นเวลาเขาทำอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือว่าบริษัททัวร์ต่างๆมันก็ทำให้ราคาตั๋วของ Air Asia เนี่ยสามารถที่จะลดราคาลงมาได้นะครับพอมันลดราคาลงมาได้เนี่ยมันก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้บริการกับ Air Asia ได้นั่นเองครับอย่างที่4นะครับก็คือ Air Asia เนี่ยเขาจะมีการใช้งานเครื่องบินเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับเรียกได้ว่าเครื่องบินของเขาจะต้องอยู่บนอากาศตลอดเวลาจะไม่มีการจอดเครื่องบินทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงไม่มีนะครับถ้าใครขึ้น Air Asia เนี่ยจะเห็นว่า Air Asia นะเครื่องลงเมื่อไหร่เราก้าวเท้าลงจากเครื่องบินนะครับจะมีคนมารอขึ้นเครื่องบินเพื่อบินต่อทันทีนะครับก็เรียกได้ว่าเครื่องบิน1ลำเนี่ยเขาใช้อย่างคุ้มค่าคุ้มเวลาคุ้มน้ำมันคุ้มทุกอย่างจริงๆนะครับคือไม่มีการมาจอดเครื่องบินทิ้งไว้1คืนเดี๋ยวสักพรุ่งนี้เช้าค่อยบินต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเขาจะต้องบินอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมหลายๆครั้งเนี่ยไฟบินของ Air Asia เราจะเจอเวลาที่มันแบบโหดๆนิดนึงเช่นอาจจะต้องไปบินตอนตี2มั่งหรือตอนออกเครื่องเนี่ยเขาก็โหไปตั้งแต่ตี5เลยก็เพราะเพื่อที่ว่าเครื่องบินของเขาเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องจอดพักรอนานเราในฐานะผู้โดยสารก็จ่ายราคาถูกหน่อยแต่คุณอาจจะต้องตื่นเช้านิดนึงหรือไม่ก็นอนดึกนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์การใช้งานเครื่องบินของเขาข้อ5ครับ Air Asia เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมสายการบินนะครับยกตัวอย่างนะครับนวัตกรรมที่เราเห็นกันอย่างชัดๆเลยเนี่ยก็คือตู้เช็คอินนึกภาพออกไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราจะต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินถูกไหมครับต้องต่อแถวกันยาวเหยียดนะฮะแต่ Air Asia เนี่ยเขาก็มานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เขาต้องโหลดกระเป๋าแล้วทำไมคนที่ไม่โหลดกระเป๋าเนี่ยจะต้องไปต่อคิวเพื่อเช็คอินกระเป๋าด้วยล่ะมันก็เลยเกิดขึ้นเป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นตู้เช็คอินสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เช็คอินจากที่บ้านไม่ได้เช็คอินจากในแอปมาถึงสนามบินก็สามารถที่จะเช็คอินกับตู้เช็คอินและเดินเข้าเกตไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อคิวรอครับนอกจากการใช้ตู้เช็คอินด้วยตัวเองนะครับก็จะมีคนที่เช็คอินผ่านมือถือมาและถ้าเกิดคุณจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่ใช้บัตรเครดิตหรือว่าชำระเงินผ่านดิจิตอลได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินครับสุดท้ายนะครับ Air Asia เนี่ยเขายังเป็นสายการบินที่มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยมีการร่วมมือกับบริษัทอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมตัวแทนให้เช่ารถนะครับเพื่อที่จะนำเสนอโซลูชันการเดินทางที่ครบวงจรให้กับลูกค้าลองนึกภาพสายการบินปกตินะครับสมมติผมยกตัวอย่างว่าเป็นสายการบิน ABC แล้วกันสายการบิน ABC เนี่ยนอกจากจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทนจำหน่ายนะครับเขายังไม่มีรายได้เพิ่มเติมจากการขายโรงแรมหรือว่าขายบริการเช่ารถให้กับลูกค้านะครับก็จะทำให้สายการบินนี้อาจจะมีต้นทุนที่สูงแล้วก็รายได้อาจจะไม่ได้มากเท่านะครับถ้าเกิดเราลองเทียบกับ Air Asia เนี่ยขายตั๋วเครื่องบินเองคอมมิชชั่นก็ไม่ต้องจ่ายเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังขยายไปขายโรงแรมรับจองโรงแรมผ่านระบบของ Air Asia ด้วยรับค่าคอมมิชชั่นจากโรงแรมนะครับแล้วก็มีการเช่ารถผ่าน Air Asia เหมือนกันก็รับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทเช่ารถอีกทำให้ต้นทุนของ Air Asia เนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าสายการบินอื่นๆในขณะที่รายได้ของเขาเนี่ยมันสูงกว่าแล้วก็มีการรับรายได้หลายทางมากกว่าสายการบินอื่นๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการใช้กลยุทธ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ Air Asia เนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนได้ในขณะที่ยังสามารถรักษาระดับการบริการแล้วก็ความปลอดภัยให้อยู่ในระดับสูงได้นะครับทำให้ทุกวันนี้เองเนี่ยกลายเป็นสายการบินที่อยู่ในใจของคนไทยนะครับแล้วก็ทำให้คนไทยหลายคนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครๆก็บินได้ครับ